พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริภายใต้กิจกรรมมอบพื้นที่มอบกำลังใจสู่แดนหญิงบูกิตณเรือนจำจังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 14:33 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสมเด็จประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริภายใต้กิจกรรมมอบพื้นที่มอบกำลังใจสู่แดนหญิงบูกิตเพื่อประทานกำลังใจและประทานความห่วงใยที่มีต่อผู้ต้องขังหญิงในการนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบทูลเบิกนายเอกชัยชินพงศ์ประธานศาลอุทธรณ์เพื่อกราบทูลรายงานการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบัญชีอัตราโทษและการนำผู้ช่วยผู้พิพากษาศึกษารุ่นที่64ดูงานในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเรือนจำจังหวัดพังงาอันจะทำให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังรวมถึงได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีจากนั้นทอดพระเนตรร้านกาแฟจังซีลอนคาเฟ่ที่ให้บริการกาแฟแก่บุคคลทั่วไปและญาติของผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังชายและเบเกอรี่โดยผู้ต้องขังหญิงพร้อมกับทอดพระเนตรลานทานใจซึ่งเปิดให้บริการอาหารฟรีตอบแทนสังคมในทุกวันศุกร์โดยผู้ต้องขังและจิตอาสาโครงการบ้านลุงพิทักษ์ของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตโอกาสนี้ทรงเปิดร้านซิลันถลางซึ่งประกอบด้วยร้านนวดแผนไทยโดยผู้ต้องขังหญิงและร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องจักรหวายฝีมือผู้ต้องขังชายต่อมาทรงเปิดรูปจำลองอาคารเรือนนอนของผู้ต้องขังหญิงหลังใหม่บูกิตโฮมซึ่งทางเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่สำหรับใช้สอยมากขึ้นลดความแออัดของผู้ต้องขังหญิงตามแนวทางควบคุมด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจอันเป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพประการหนึ่งที่แม้จะมีข้อกำหนดด้านพื้นที่แต่ก็ยังสามารถดูแลผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในการนิทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่จริงภายในแดนหญิงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีพื้นที่เรือนนอนเพียง 188.4 ตารางเมตรจากสถิติจำนวนผู้ต้องขังหญิงณวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558เรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น340คนมากเกินกว่าอัตรามาตรฐานอยู่ถึง168คนจากนั้นทอดพระเนตรแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมที่นำแนวทางมาปรับใช้กับผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกำลังใจในพระดำริโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักยับยั้งชั่งใจมีความพอเพียงรวมทั้งการเชื่อมโยงเรือนจำกับโลกภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคมและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกนอกจากนี้ประทานถุงของขวัญให้กับแม่และเด็กโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงต่างๆจากผู้ต้องขังหญิงพร้อมกับประทานกำลังใจและประทานพระโอวาทแก่ผู้ต้องขังหญิงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป